ันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับว่าที่บ่าวสาวณเดชน์ยายานะคะที่งานนี้ก็ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้สละโสดให้กับเพื่อนรักค่ะสุดฤทธิ์สุดเด็ดกันแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อณเดชน์คุกิมิยะหัวเรือใหญ่ได้จัดงานปาร์ตี้สละโสดให้กับว่าที่เจ้าบ่าวอย่างมาร์กรินที่งานนี้ก็แฮปปี้กันแบบสุดๆนะคะส่วนงานวิวาห์ของตัวเองนั้นณเดชน์ก็บอกค่ะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพแล้วหลังจากที่ช่วยงานแต่งเพื่อนอย่างมาร์คคิมค่ะทีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราแบบอยากทำอะไรที่มันแบบสนุกเหมือนกับเอาความแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยกลับมาอีกครั้งนึงคือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้แบบทุกคนพยายามจะแบบให้พี่หมากได้มีความสุขที่สุดในวันนั้นพี่หมากก็พูดความในใจแบบขอบคุณทุกคนแล้วซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆอย่างเงี้ยมันก็คือการที่แบบเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงครับระหว่างเพื่อนๆทุกคนนะครับมันแค่อาจจะเป็นในนามของวันสละโสดแค่นั้นเองมันก็เป็นความสุขแบบอีกช่วงเวลานึง